มีอะไรอ่ะก็ไปดูเอดีกว่าค่ะขอพิมพ์อีกแก้วนึงไม่ได้พิมพ์เอาไปพอเลิกทำไมอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างอ่ะผิดหวังทุกอย่างเลยนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพูดเลยตอนนี้นะคะก็ผมอยากให้เขาคิดได้อ่ะคุณสังเกตไหมว่าตอนนี้พิมพ์เผาเป็นยังไงไม่สบายมากตัวเหลืองตาเหลืองไปหมดแล้วคุณดูบ้างก็เปล่าแฟนก็เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนคนเป็นโรคตับแข็งอ่ะผมเองไม่อยากได้ยินคำนี้เลยคุณหมอแล้วครับครับมาที่บ้านผมด่วนเลยนะครับผมชิดพงศ์นะครับมาตรวจอาการน้องสาวผมหน่อยนะคือผมเองไม่อยากจะพาน้องสาวผมไปโรงพยาบาลใช่ครับเขาเป็นมากครับตัวเหลืองนี่ตาเหลืองไปหมดแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับมาด่วนเลยนะครับครับผมครับนี่กว่าหมอจะมาอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งแปลว่าคุณไปอาบน้ำก่อนดีไหมคะไม่ใช่เหมือนกันเป็นเวรกรรมอะไรเนี่ยมันก็คงเป็นเวรกรรมนั่นแหละผมจะไม่อาบน้ำคนหงำเหงื่อไปได้สะสมแต่หนังสือธรรมะสามีไม่เห็นที่คุณหรือแย่หนังสือธรรมะเนี่ยเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับคนค่ะสอนให้คนรู้ว่าควรจะทำตัวยังไงนี่ชอบอ่านค่ะเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ละโมบดีค่ะทำทุกอย่างนี่ก็เพื่อคุณนิดทั้งนั้นนะขอบคุณค่ะถ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำทำเพื่อนิดนี่ก็อยากจะขอหยุดมันแค่นี้ค่ะงั้นก็ตามสบายเถอะน้ำอาบท่าก่อนนะแล้วจะกลับมาสร้างความมั่นใจว่าผมเนี่ยยังแกร่งกว่าผู้ชายในวัยเดียวกันตับแข็งขั้นเริ่มต้นนะครับ
ยังพอรักษาได้เพียงแต่ต้องหยุดเล่าเท่านั้นเองพี่หมอต้องขอขอบคุณมากที่รบกวนคุณหมอครับเราจะทำยังไงดีคะเนี่ยที่จะน้องพริ้มหยุดเล่าได้ผมไม่อยากบังคับใครนะก็โตโตกันแล้วแต่ถ้าจำเป็นต้องทำผมก็ต้องทำท่านไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วค่ะแล้วคุณประจนล่ะไม่ได้เข้ามาค่ะทั้งนั้นคุณพันโชคแล้วครับไม่ได้เข้ามาเหมือนกันค่ะไม่ได้เข้าผมขอพบกับฝ่ายการเงินหน่อยยังไม่ได้เข้ามาเลยค่ะเพราะงั้นคุณคงจะบอกผมได้นะว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ทราบค่ะเออมันได้อย่างนั้นสิไม่ทราบขอตัวสักครู่นะคะอะไรกันวะฮัลโหลคุณปรีชามีอะไรครับไม่ไหวครับมีเจ้าหนี้หลายรายมาขอพบคุณประจนคุณพิมพ์เพาไม่มีใครอยู่เลยครับเอ๊ะแล้วพันโชตล่ะไม่อยู่ครับฝ่ายการเงินก็ไม่มีใครอยู่ครับเช็คเด้งหลายใบเลยครับเป็นเงินหลายล้านครับพวกเจ้าหนี้กลับไปยังยังครับจะทำยังไงดีครับเออแล้วพวกคนงานเป็นไงบ้างเขากำลังดูอยู่ครับดูเหมือนว่าเราจะค้างจ่ายเงินเดือนครับเพราะว่าจ่ายช้าครับเอางี้นะคุณปรีชานะบอกประชาสัมพันธ์นะอย่าหลบหน้าไปไหนพูดกับเขาดีๆนะให้เขาติดต่อกลับมาใหม่อืมใช่แล้วคุณเองนะเอาเอกสารที่สินทั้งหมดไปพบผมที่บ้านด่วนเลยโอเคแค่นี้นะด่วนๆเลยนะโอเคสองสามลายที่มาเนี่ยเช็คเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะครับระยะแรกเขาให้เด็กมาตามเรื่องแต่ระยะหลังเนี่ยเขาลงทุนมาเองครับเป็นเงินหลายล้านนะครับมันมีวิธีแก้ไขไหมช่วยคิดหน่อยได้ไหมผมจะเบิดอยู่แล้วลูกมีนะครับถ้าเข้ามาหาเนี่ยมันต้องมีคนคอยรับหน้าครับแต่นี่อย่างบริษัทของเราเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาไม่เคยเจอใครเลยฝ่ายการเงินก็ไม่เจอเขาก็คงโมโหนะสิครับคุณปรีชาพอจะรับหน้าไหวไหมก็คงจะพอได้สักระยะหนึ่งเท่านั้นเองครับเอางี้คุณปรีชารับหน้าไปก่อนนะค่อยๆผ่อนผันเขาพูดเขาดีๆนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าจะแย่พวกเราเตรียมหางานใหม่ได้แล้วว่ะเห็นเขาว่าเช็คเด้งทุกวันนี่ว่ะกูก็เห็นมีแต่ทนายปรีชานี่หรอว่าที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงพวกเจ้าของนะไม่รู้หายหัวไปไหนกันหมดไม่เคยเห็นหัวเลยว่ะคุณพริ้มก็ไม่เคยมาหัวแกก็หายหัวไอ้เนี่ยมันเท่าหัวงูเนี่ยคงกกเด็กจนงูหัวไปขึ้นเลยว่ะลูกสาวลูกเขยก็ไม่ได้เรื่องถึงว่าไงเตรียมหางานใหม่ไว้ได้เลยว่ะเพื่อความไม่ประมาทเฮ้ยยังไงยังไงก็ดูเขาไปก่อนไม่ใช่ว่าเขาพอทำท่าจะล้มเองก็จะทิ้งเขาเลยมันจะไม่ใจจืดใจดำกันเกินไปหน่อยเลยเฮ้ยพวกคุณประจนอ่ะเป็นพ่อมึงไงวะฮะไม่ใช่พ่อกูหรอกแต่คนเรามันต้องมีหัวจิตหัวใจกันบ้างตอนเขาดีเองก็ได้พึ่งพาเขาเวลาเขาจะล้มเองก็จะถีบเขาเลยเหรอยังไงยังไงก็นึกถึงคุณอัญชันไว้บ้างท่านเคยเลี้ยงเรามาเองจำกันได้หรือเปล่าอย่างน้อยนะคนดีๆอย่างคุณอัญชันก็ยังมีอยู่นะเว้ยโอ้ว่าคุณอัญชันน่ะเขาดีเวลากูไม่มีจะกินเนี่ยคุณอัญชันก็มาช่วยกูได้หรือเปล่าแต่ยังไงกูก็เชื่อว่าโรงงานกระเบื้องอัญชันจะไม่มีทางล้มแล้วกูคนนึงแหละที่จะไม่ทิ้งด้วยมีอะไรป่ะมีเหรอวะนี่
โถ่เว้ยทำไมเว้ยอีกไกลโอ้ยโอ้ยว้ายหุ่นตัวอะไรกัดนี่นี่โอ้ยแกช่วยฉันเถอะหน่อยสิเพื่อเองแน่ว้ายไม่ไหวแล้วว้ายกูบอกแล้วอย่าไปขโมยไก่ชาวบ้านชอบทุบหม้อข้าวตัวเองนะใครบอกกูทุบแล้วกูขโมยมาทั้งหม้อเลยโถ่ไอ้ง้อกูอธิบายให้มึงฟังมึงเข้าใจไหมกูหมายความว่าที่มึงปากที่ไรเตียงอย่าลืมนะตอนนี้กูเป็นผู้นำแล้วนะเว้ยกูไม่ใช่ลูกไร่มึงจิกหัวด่ามันแต่ก่อนแล้ว นี่แล้วต่อไปนี้กูจะทำอะไรจะพูดอะไรมึงต้องตามกูทุกอย่างเข้าใจไหมความจริงแล้วนะกูจะทิ้งอยู่คนเดียวก็ได้แล้วกูหนีเอาตัวรอดไปเพราะว่าไอ้คดีทั้งหลายเนี่ยกูไม่ได้ลงมือทำกูอาจจะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อตำรวจเขาโดยการไปเป็นพยานให้ก็ได้ว่าไงน้องเตียงเออใช่ไอ้นุ่นมึงก็ไม่ผิดไอ้นี่มึงก็ไม่ผิดแล้วถ้ามึงไปลักขโมยไก่ของปลัดธนูแล้วมึงผิดหรือเปล่าใครใครขโมยวะกูไม่รู้เรื่องเลยใครไหนใครเห็นใครมีหลักฐานไม่มีเพราะนั้นกูไม่ผิดแล้วนี่จะไปไหนกันต่อล่ะไหนมึงลองเป็นผู้นำสินอนนอนนอนข้ามเขาโลกโน้นไปอีกฮะอ้อยไม่ไหวหรอกไปไม่ไหวมันไกลเหลือเกินใครจะไปเดินไหวแล้วไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไม่มีใครบังคับนี่มึงจะนั่งหรือจะนอนตรงนี้ก็ได้ให้ใครเขาผ่านไปผ่านมาเจอแล้วก็ลากเข้าคุกไปอ่ะเฮ้อดีไหมล่ะไปไม่ไปพี่เราจะไปกันขนาดนั้นใครจะเดินไปล่ะเว้ยฮะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยทิ้งกูรอด้วยสิรอด้วยแล้วไอ้เตี้ยไอ้ฮะไอ้เชี่ยบ้านริมทางคือวิมานของแข็งแรงดีแล้วเหรอค่ะพอดีนั่งนั่งนอนกิ่งเมื่อยค่ะก็เลยออกมาเดินเล่นจริงๆแล้วอะเดี๋ยวจะขึ้นไปรับใช้คุณท่านทุกๆคนบนเรือเลยนะคะกิ่งคิดว่ากิ่งทำได้แล้วแต่คงต้องขอลูกไว้อยู่ใกล้ๆด้วยยังเหรอกิ่งกิ่งยังลูกอ่อนอยู่เนี่ยเลี้ยงลูกไปก่อนเถอะงานการทั้งบุญนะนะก็ให้คนอื่นทำแทนไปก่อนหน้าตาน่ารักจังเลยอะโตขึ้นมาเนี่ยคงจะสวยเหมือนกิ่งนะแต่กิ่งอยากให้เสริมคุณอัญเชิญมากกว่าค่ะทั้งสวยทั้งฉลาดพูดอะไรอย่างนั้นกิ่งกิ่งนี่แหละฉลาดล่ะคนฉลาดน่ะเขาถ่อมตัวคำพูดคุยหรอกเขาอุ้มหน่อยสิกิ่งหงหรือเปล่าอ่ะไม่ล่ะค่ะกลัวตกหน้าดูเลยอ่ะกิ่งรักลูกมากเลยนะค่ะลูกคุณอัญเชิญก็รักเด็กเหมือนกันนะคะนี่ขนาดไม่ใช่ลูกของคุณอัญเชิญนะถ้าคุณอัญเชิญมีลูกเองเนี่ยอาจจะรักลูกมากกว่าที่กิ่งรักก็ได้พ่อแม่ก็รักลูกมากขนาดละกิ่งแม้กระทั่งคนที่เราเคยได้ข่าวว่าเขาขายลูกสาวเนี่ยลึกๆ ก็น่าเชื่อว่าเขารักลูกของเขาแต่เขาอาจจะหาทางออกไม่ได้อาจจะสิ้นคิดหรือไม่ก็คิดตื้นๆไปหน่อยอย่ากินให้เหมือนหมูเหมือนหมานักเลยถึงเราจะจนนะเราก็กินให้เหมือนผู้เหมือนคนบ้างข้าวทุกเม็ดเนี่ยถ้าแม่กว่าจะหามให้พวกแกกินเนี่ยมันยากเห็นขนาดไหนนะแล้วเวลากินเนี่ยนะอย่าให้หล่นอย่าให้หลุดสักเม็ดหนึ่งในจานนะรู้ไหมเอากินแล้วมานั่งมองกินๆค่ะกินลูกกินลูกกินคนเขามาขอเองนะลูกคนพื้นไร่พื้นนาด้วยกันนะลูกเขาขอเองมาเป็นเมีย
เองอ่ะจะได้เป็นที่พึ่งกับพ่อแม่เมื่อแก่เขาให้เงินผูกข้อมือทั้ง 3,000 น่ะพ่อเองอ่ะจะได้ไปปลดหนี้ปลดสินทุกทีนะลูกกิ่งมันก็ไม่มีอะไรขัดข้องแล้วนะชีวิตกิ่งนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณอัญเชิญถึงแม้ว่าคุณอัญเชิญน่ะจะไม่ได้พูดแต่กิ่งก็คิดอยู่เสมอว่าทำไมพ่อแม่ถึงจะต้องขายกิ่งให้กับพี่เชียนหรือพ่อแม่กิ่งอ่ะอาจจะสิ้นคิดอย่างที่คุณอัญเชิญว่าก็ได้ค่ะอดีตนะกิ่งถ้าเราจะคิดถึงมันเนี่ยก็คิดได้ประโยชน์ไม่วันนี้ก็วันหน้ากิ่งอาจจะเจ็บปวดที่พ่อแม่เขาขายกิ่งมาแต่ขอให้กิ่งคิดว่าพ่อแม่เขารักเราแต่ทางปฏิบัติเนี่ยเขาอาจจะผิดไปหน่อยกิ่งก็ต้องเอาใหม่สิเพราะว่าเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้ยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็เป็นลูกของเขาอยู่ใช่ไหมค่ะแต่เมื่อเรามาเป็นแม่คนเนี่ยเราเลือกได้ใช่ไหมกิ่งว่าเราจะเป็นแม่ยังไงกิ่งจะเป็นแม่ที่รักลูกจะไม่ขายลูกเพื่อแก้ปัญหาความยากจนจะไม่เป็นแม่ที่สิ้นคิดค่ะวันหลังขออุ้มอีกนะกิ่งแต่นี่ไปก่อนละไปก่อนนะคะคุณอัญเชิญคะจะไปหาคุณประหลัดหรือเปล่าคะจ้ะกิ่งมีอะไรจะฝากถึงคุณประหลัดไหมไม่มีค่ะไม่มีกันวะตัวเบลอบล่าแค่นี้ทำเป็นอ่อนแอไม่ได้ไปลุกไปเดินต่อแล้วฉันไปไม่ไหวจริงๆนะเชียนฉันเดินไม่ไหวอ่ะเหนื่อยเชียนก็รู้ว่าฉันไม่เคยลำบากถ้าตอนนี้ฉันอยู่บ้านนะฉันก็ให้หมวยมันไปซื้อของหรือไม่ก็ให้มันทำให้กินฉันไปไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยจริงๆเชียนช่วยไปหาอะไรมากินนิ่งก่อนเถอะโอ้ยมันน่ารำคาญจริงๆเลยโว้ยนี่ก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวนี่หรอกฮะโอ้ยแถวนี้ก็มีบ้านคนด้วยไม่งั้นจะขโมยไก่ชาวบ้านให้กินซะหน่อยเดี๋ยวรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวไปหาข้าวลิงให้กินฮะคนอย่างฉันเลยกินข้าวลิงไอ้นี่อย่าบ่นนะอย่าบ่นเองทำตัวเองนะฮะอยากจะเป็นเจ้าแม่เป็นไงเจ้าแม่ตอนหลังได้เป็นไหมไม่ได้เป็น
โทษทุยรออยู่นี่แหละไอ้เชียนมึงอย่าให้กูรอดไปได้นะไอ้เชียนมึงคอยดูคอยดูสวัสดีครับเชิญทางโน้นเลยครับเชิญนั่งเลยครับเสี่ยมีอะไรผมรับใช้เหรอครับแหมวันนี้มาถึงที่นี่ได้ผมได้ข่าวจากจาวินนะว่าประหลัดธนูเนี่ยจับนายอู๋กับพวกมาผมอยากจะทราบว่าจับข้อหาอะไรนายอู๋เนี่ยเป็นคดีเก่าครับส่วนในหินเนี่ยโดนจับข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้ทางการก็กำลังสอบเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็พบว่าในหินเนี่ยเคยเป็นมือปืนที่ก่อคดีในท้องที่อื่นมาแล้วทางผมเองตอนนี้ก็กำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่ขอจับในหินคนเดียวสิสำหรับในอู๋ผมขอเถอะนะเสียทุกครั้งที่เสียขออะไรมาเนี่ยถ้าเกิดผมให้ได้เนี่ยผมก็ช่วยเหลือเสียไปทุกครั้งแต่ไอ้สองตัวเนี่ยประหลัดธนูจะจับมากับมือแกเองคุณก็คิดหาวิธีสิคุณอยู่ที่นี่มานานกว่าประหลัดหน้าจืดคนนั้นสิหรือว่าคุณกลัวเขาเรารู้จักกันมานานแล้วนะไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเล็กแค่ไหนผมไม่เคยทิ้งคุณคุณก็รู้แล้วผมจะปล่อยให้ประหลัดหน้าขาวขาวเด็กวันซื้อนู่นเนี่ยมาเล่นงานคุณได้ยังไงวันนานมัน3ปีแล้วเว้ยแฟนสวยซะด้วยมึงเส้นใหญ่ย้ายยากนักใช่ไหมกูอยากจะรู้นะถ้ากูลากแฟนสาวแสนสวยมึงมาฟาดซะทีนี้มึงจะอยู่ได้ไหมทางคือวิมานของเราว่าคุณประหลัดไม่เป็นอะไรแล้วค่ะเราหลับเจอคุณประหลัดไหมไม่เจอค่ะแล้วคุณประหลัดอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในห้องค่ะห้องอะไรไม่ทราบค่ะที่ห้องมีประตูปิด
แล้วก็คุณอัญเชิญนั่งอยู่หน้าห้องสงสัยเขาคงไม่ให้เข้าไปห้องไอซียูใช่ไหมครับหมอพากระสุนออกแล้วค่ะความดีคงจะช่วยธนูเอาไว้อ่ะผมเองก็เสียใจที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นไหนคะทำไมต้องคิดฆ่าคนที่ทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองนะเป็นอย่างคุณประหลัดครับผมครับบ้านไล่ไม่สงบเลยนะคืออะไรขึ้นคะประหลัดธนูถูกยิงนะฝากตายบีล่ะอันนี้บีไม่ได้อยู่ตอนเกิดเหตุแววว่าเราต้องเตือนยายบีไปบ้างนะคะอยู่ใกล้ๆประธนูมากๆเนี่ยอาจจะโดนลูกหลงเขาสักวันหนึ่งสาลี่สาลี่คิดว่าประธนูถูกยิงเพราะอะไรอ่ะเจ้าชู้หรือเปล่าอาจจะไปยุ่งกับมีคนอื่นเข้าๆก็เลยเกิดเรื่องคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาลี่ก็เห็นว่าประหลัดธนูเนี่ยไปมาหาสู่กับคุณบีคนเดียวนะคะงั้นกับพูดกับยีบีหน่อยสิคุณบียังไม่กลับค่ะไปไหนอ่ะคุณบีไปเฝ้าประหลัดธนูค่ะเราจะไปบ้านไร่บ้านริมทางคือวิมานของหนุ่มสาวผมเข้าใจหัวอกของแววดีนะเป็นห่วงลูกไอ้ที่ผมไม่ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ผมจะไม่ห่วงนะผมก็ห่วงทางนี้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันค่ะคุณอยู่ดูแลทางนี้แล้วกันตอนนี้หัวอกคุณแม่ที่บ้านไร่ก็เหมือนกับหัวอกของแววเหมือนกันในการที่แววไปที่นู่นนะก็อย่าให้คุณแม่กังวลก็เป็นสิ่งดีสุดลูกเราแววจะไม่ทำอะไรให้คุณแม่กังวลเลยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดีลูกลิ้นเป็นไงบ้างลูกก็ดื่มน้อยลงดีขึ้นนะคะคุณแม่บีไปไหนเขาเนี่ยไปดูคุณประหลัดตั้งแต่เช้าแล้วละแล้วบริษัทกระเบื้องของเราเป็นไงบ้างลูกตอนนี้คุณชิดพงให้คุณปีชาดูแลใกล้ชิดค่ะแม่แม่คะแววอยากไปดูประธนูหน่อยอะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้ดำขับรถพาไปนะลูกนะจะได้เจอกระบีด้วยสะดวกไหมแม่คะดีสวัสดีค่ะดีลูกแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อติดธุระกรุงเทพจ้ะประธนูเป็นไงบ้างกระสุนฝังในปอดค่ะคุณแม่โชคดีที่พาส่งหมอทันนะตอนนี้หมอพาตัดกระสุนออกแล้วค่ะโชคดีนะที่ตอนนั้นบีไม่นั่งไปด้วยไปไหนมาไหนกับคนที่ถูกปองร้ายต้องระวังตัวหน่อยทางที่ดีแม่ว่างมดจะได้กว่าดีไปลูกไปเลยไปอยากรู้นักนะว่ามันเป็นฝีมือใครกันแน่โอ้ยเขาก็ต้องสืบจับจนได้แล้วนะตำรวจเขาเก่ง
คุณท่านคะปู่คิดว่านะคะคุณท่านต้องเป็นฝีมือของพวกนางกิมเตียงแน่ๆเลยล่ะค่ะอย่างนี้นะคะต้องจับตายนะคะขนาดคุณประหลัดมันยังกล้าทำถึงขนาดนี้เลยข้าเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นฝีมือเจ้าเชียนแน่ๆเลยค่ะไอ้เจ้าเนี่ยมันล้าจริงๆค่ะคุณท่านฉันนั่งก่อนนี่หอบลูกหอบเต้ามานี่มีอะไรเหรอกิ่งฮะกิ่งอยากทราบว่าใครเป็นคนยิงคุณประหลัดคะก็ตอนนี้กำลังให้ตำรวจเขาเร่งรัดสอบสวนอยู่อ่ะทำไมเหรอมีคนสงสัยว่าจะเป็นพี่เชียนใครสงสัยล่ะกิ่งหรือไงฮะไม่ใช่กิ่งคะแต่ว่าหลายๆคนเขาสงสัยอะค่ะพี่หอบลูกมาขนาดนี้เนี่ยเพื่อที่จะถามเรื่องนี้เหรอขอบใจมากกิ่งอยากจะขอความกรุณาท่านนายอำเภอค่ะท่านนายอำเภออย่ายิงพี่เชียนเพียงนะคะถึงแม้ว่าพี่เชียนเขาจะชั่วกิ่งก็อยากจะให้เขามีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าลูกกิ่งโตขึ้นจะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อบ้างมันจะยุ่งมาตรงที่ประหลัดธนูถูกรอบยิงเนี่ยนะเสี่ยเรื่องนี้คุณสอบสวนแล้วโยงยายไปถึงไหนแล้วผู้กองยังผมยังไม่ได้สอบยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะเสี่ยผมบอกตามตรงนะว่าตอนนี้ผมไม่มีกระจิกระใจที่จะทำอะไรเลยไม่สบายใจถ้าลองถึงขั้นประหลัดถูกลอบยิงคุณยายก็ต้องสนใจข่าวนี้แน่ๆแล้วยิ่งท่านนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดสนใจข่าวนี้ขึ้นมาอีกคราวนี้เสียเก้าอี้ผมร้อนแน่ๆคุณเนี่ยมันตกอกตกใจในเรื่องที่มันเกินเหตุไปเมื่อประหลัดธนูยังไม่ตายสักหน่อยหนึ่งนะพ่อกองตายใช่เสียแต่ผมอาจจะตายตราบใดที่มีผมคุณไม่ตายง่ายๆหรอกอย่ากังวลไปเลยลืมกันดีกว่าเชื่อสิทางบริษัทไม่ปล่อยให้พวกคุณอดตายหรอกนี่ก็ปลาเข้าไปจนครึ่งเดือนแล้วนะครับเงินเดือนก็ยังไม่ออกเลยแล้วพวกลูกเมียผมจะเอาอะไรกินเข้าไปพวกเราเจอในคุณปีชาผู้เจ้าของบริษัทเขาหายหัวกันไปไหนหมดเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยจะรับเงินจากใครใครจะจ่ายเงินให้คุณจะจ่ายให้พวกเรางั้นเหรอใช่จากผมสิผมจะจ่ายเงินให้พวกคุณงวดหนึ่งในวันพรุ่งนี้เพื่อเอาไปแก้ปัญหาก่อนเอ้างวดหนึ่งก็ยังดีแต่คุณอย่าแหกตาผมนะครับรับรองแน่นอนแน่นอนสิเอาละนี่คุณไปบอกพวกคุณให้ทำงานต่อไปแล้วก็อย่าทิ้งงานนะเข้าใจไหมก็ได้ไปเชิญอ่ะ
ให้คนไปเบิกธนาคารไกลๆนะหาคนที่ไว้ใจได้เนี่ยอันนี้เช็คคุณพิมพ์เผาหรือเปล่าครับถ้าเป็นเช็คคุณพิมพ์เผาแล้วก็เด้งผมก็ต้องโดนคนงานซ้อมกระเด้งแน่ๆครับคุณสายแบนดูชื่อใครอ๋อคุณชิดพงศ์อีกใบนี้นะครับอีก15วันก็เบิกได้ครับนะครับจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยว่าค้างอยู่เท่าไหร่จัดการเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หาคนที่ไว้ใจได้ไปเบิกนะแล้วมีอะไรก็โทรบอกได้นะครับถ้าไม่มีคุณชิดพงศ์เนี่ยกระเบื้องคุณอัญชันล้มแน่ๆครับคุณท่านคงภูมิใจมากนะครับที่มีลูกชายอย่างคุณชิดพงศ์เรื่องบริษัทกระเบื้องอัญชันเนี่ยคุณแม่ไม่ทราบนะแต่ผมเองไม่อยากจะให้ละแค่ราคาไปถึงท่านกลัวท่านสะเทือนใจผมยังต้องลาครับคุณครับจะพบคุณประจนนะครับบอกคุณประจนว่าผมมีธุระเรื่องงานครับอันนี้นายสมเด็จคุณนายสมเด็จจะสวยนะฮะอยู่หน้าบ้านเป็นพี่ชายของเป็นของในบ้านที่บ้านนะก็บอกเขาสิว่าผมไม่อยู่นะไม่ต้องอย่างนั้นสิคุณประจนนะครับกรุณาบอกด้วยว่าให้โทรไปหาผมที่บ้านที่ทำงานก็ได้นะครับมีธุระด้วยบ้านริมทางคือวิมานของเราเราต่อสู้ฟันฝ่าเมื่อดวงดาวเกลื่อนเต็มท้องฟ้าเจ้าเหนื่อยอ่อนล้าหลับหนุ่มสาวต่อสู้ฟันคุณบีครับนี่ท่านนะครับผมปวดท้องหนักครับไม่ไหวแล้วครับเอ่อตัวเล็กอะไรเอ่ยฮะไม่น่าเป็นไรครับ
โรงพยาบาลมาค่ะคุณแม่บีปลัดธนูเขาอยู่ในความดูแลของหมอบีเลิกกังวลได้แล้วนะลูกคุณแม่พักผ่อนค่ะบีเองก็ควรจะพักผ่อนเหมือนกันจ้ะบีขอตัวก่อนนะคะบีบีจะไปไหนลูกเดี๋ยวตอนเย็นบีจะมาทานข้าวด้วยค่ะคุณแม่แม่เป็นเพื่อนจ้ะคุณแม่ขอเถอะนะคะผู้กองคะดิฉันบอกตามตรงนะคะว่าดิฉันเริ่มหมดกำลังใจแล้วค่ะถ้าบ้านไร่มีสภาพเหมือนเมืองเถื่อนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถูกยิงง่ายๆแบบนี้เราคงจะพัฒนาไม่ได้แล้วค่ะใช่หรอครับความเจริญทางวัตถุนะคะมันพัฒนาได้ไม่ยากหรอกค่ะแต่จิตใจสิคะจิตใจที่สกปรกอมหิตเนี่ยมันพัฒนากันยากค่ะผมว่ามันคงไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นหรอกถ้างั้นผู้กองก็พิสูจน์สิค่ะเริ่มที่คดีนี้เลยถ้าปลัดธนูถูกยิงแล้วยังเงียบอยู่เนี่ยดิฉันเชื่อว่าสักวันนึงคงจะถึงคิวผู้กองแล้วก็นายอำเภอด้วยค่ะที่จะพักห้องธรรมดาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไปนี่คะกรุณาเชื่อดิฉันนะคะดิฉันเป็นญาตินะคะแต่ว่าคนเจ็บคุณอย่าพูดอะไรนะคะเดี๋ยวแผลจะอักเสบคุณพยาบาลคะกรุณาเชื่อดิฉันนะคะกรุณาพาเขาไปห้องพิเศษที่ดิฉันจองไว้เถอะค่ะได้ค่ะดำเอาจัดการเข้ามาวางหมดหรือยังอ๋อหมดแล้วครับคุณบีคุณที่ให้คนไข้พักผ่อนมากๆนะคะแล้วก็พูดกับคนไข้ได้แต่ว่าไม่ควรให้คนไข้พูดค่ะคุณบลัดค่ะ
จะพูดกับคุณแต่คุณไม่ต้องพูดนะคะถ้าพอพยักหน้าได้บ้างเนี่ยก็พยักหน้าเลยกันค่ะมีคนฝากดอกไม้ในเยี่ยมเยอะแยะเลยนะคะนี่ครับเหลืองมาเลยครับอันนี้ของคุณพ่อคุณแม่ของบีค่ะแอนอันนี้ชมพูครับชมพูชมพูอันนี้ของคุณย่าคุณตาค่ะทุกคนเป็นวงคุณประหลัดนะคะเป็นอะไรเหรอจ๊ะกิ่งกิ่งอยากจะไปเยี่ยมคุณประหลัดที่โรงพยาบาลนะคุณสาลีคนที่เขากลับมาแล้วนะเขาบอกว่าคุณประหลัดออกจากห้องไอเลิฟยูแล้วอุ๊ยป้าเขาไม่เรียกห้องไอเลิฟยูค่ะเขาเรียกห้องไอซียูค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตคุณท่านไปเยี่ยมกันไหมไปสิจ๊ะป้าดีดีเลยเดี๋ยวเพิ่งตายนะคะไม่ตายแล้วจะเก่งแล้วทำไมคุณประหลัดนอนเงียบเฉยๆไม่พูดอะไรเลยล่ะคะคุณประหลัดเขายังอ่อนเพลียอยู่กิ่งจะชวนคุณประหลัดเขาคุยสิหมอเขาห้ามอยู่กิ่งด้วยอย่าเสียงดังด้วยดำครับเดี๋ยวคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณประหลัดเขานะได้ครับถ้าเกิดว่าต้องค้างหลายคืนเดี๋ยวก็เจิมอยู่เป็นเพื่อนก็ได้นะคะกิ่งก็อยู่ได้นะคะไม่ต้องหรอกกิ่งให้ดำอยู่สระกับลุงแถวหรือไม่ก็นอปอดีกว่าเดี๋ยวเรากลับกันเถอะเดี๋ยวจะค่ำคุณประหลัดคะเดี๋ยวบีกลับก่อนนะคะพรุ่งนี้บีจะมาใหม่ค่ะจะมาแต่เช้าเลยค่ะ